สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เรามาเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็ไม่เชิงเดินทางมาเที่ยวค่ะเป็นการเดินทางกลับบ้านเนาะเดินทางกลับบ้านของคุณชายเขาอะค่ะที่อำเภอแม่ลาน้อยนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะตอนนี้เรากำลังผ่านด่านด้วยค่ะด่านตรวจเนาะของอำเภอแม่สะเลียงใช่ไหมผ่านด่านตรวจของอำเภอแม่สะเลียงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะถึงบริเวณอำเภอแม่สะเลียงนะคะตอนนี้สองข้างทางเนาะเต็มไปด้วยป่านะคะเต็มไปด้วยป่าเฉพาะสองข้างทางนะคะแต่พอเลยข้างทางไปแล้วก็กลายเป็นดอยหัวโลน นะคะตอนนี้ถึงข้างหน้านี่จะเป็นอำเภอศบเมยนะคะเราต้องผ่านอำเภอแม่สะเลียงก่อนใช่ไหมเราไม่ไปศบเมยเนาะศบเมยอันยศศักดิ์นะคะเดี๋ยวจะผ่านไปอำเภอแม่สะเลียงนะคะเนาะนี่ค่ะไปถึงแล้วค่ะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเดี๋ยวเราจะแวบเข้าอำเภอแม่สะเลียงหน่อยนึงนะคะไปซื้อจิ้นตุ๊บจิ้นตุ๊บจิ้นก็คือเนื้อแต่อันนี้จะเป็นจิ้นควายตุ๊บเนาะนะคะจิ้นควายตุ๊บของดีของอร่อยนะคะร้านนี้ร้านดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเลียงนะคะจิ้นตุ๊บนะคะเนื้อเราจะซื้อเป็นจิ้นควายตุ๊บนะเจ้าเนาะเนื้อควายทุบนะคะจิ้นหมูตุ๊บเปิ้นก็มีขายจิ้นหมูตุ๊บเนื้อหมูทุบก็มีขายนะคะแต่เราจะเอาเป็นจิ้นควายตุ๊บนะคะอร่อยแวะเข้าไปตอนนี้เราเห็นนะคะนะคะที่นิ้วชี้เนี่ยนะคะนิ้วชี้ตรงนี้เนี่ยค่ะพิพิธภัณฑ์เนาะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะตอนนู้นโดนไฟไหม้ใช่ไหมเธอตอนนู้นโดนไฟไหม้อันนี้เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะคะสร้างขึ้นมาใหม่ดูสิคะก็ใช้สถาปัตยกรรมของไทยใหญ่นะคะจะเป็นของคนไทยใหญ่เดี๋ยวก็ต้องใช้กระเป๋าตังค์เพราะว่าใช้มือถือนี่ไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อลองดูนะคะนะคะพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นนะคะสถาปัตยกรรมของคนไทยใหญ่นะคะเดี๋ยวมันไปอยู่นั่นตายแล้วจะลงซื้อได้ใช่ไหมคนเยอะจังแป๊บนึงนะคะเพื่อนโทรศัพท์ตัวสักก่อนนี่ก็ได้คุณใช้ปรับเงินสดก็ได้กินตบไส้หัวไม่หลงเห็นนะอ๋อชื่อร้านนะคะแล้วก็ดูมีอยู่นี่หนึ่งขอรับจิ๊บจิ๊บนะคะชื่อร้านว่าร้านจิ้นตุ๊บไส้อั่วแม่หลวงเพ็ญนะเจ้าร้านดังอำเภอแม่สะเลียงค่ะเดี๋ยวเราไปต่อแถวซื้อกันนะคะอันนี้พี่ต่อแถวซื้อกับเจ้าบอนะฮะโอเคจ้ะเขาขายอย่างนี้ประมาณนี้ถึงกิโลห้าร้อยหมูสิเนื้อ400หมูร้อยน่ะเราจิ้นควายตุ๊บ100เจ้าเนี่ยค่ะเนื้อ3ขีดหมูชิ้นหนึ่งหมู2ขีดค่ะนี่ค่ะคนมาซื้อเยอะมากช่วงปีใหม่นะคะทั้งปีใหม่ไทยและปีใหม่เมืองสามร้อยสี่สิบบาทสามร้อยสี่สิบแล้วอันนี้ก็160บาทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วไปเหรอเหรอเห็นเดียวเหรอเลือกตาปังเนื้อกินเรื่องกินผักไก่บอกว่าเนื้อก็101เนาะเดี๋ยวพี่จะคิดแบบนี้
ข้าวนึ่งซาบาทเนื้อ100ซาวซาวเนี่ยค่ะขายดีขายดักจะเอาน้ำจิ้มมาโปรยแผ่นจะน้ำจิ้มรอตัวมาเนาะพระเจ้าเนี่ยค่ะตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะเพื่อนได้มาแล้วค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาแบบนี้นี่นี่เลยมีน้ำจิ้มด้วยเอ๊ะนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรถนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชิมตอนถึงบ้านกันเนาะเพื่อนๆคะอันนี้ผลิตพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์แม่เสลียงเนาะนะคะนี่พิพิธภัณฑ์แม่เสลียงนะคะเราอาจจะแค่ผ่านนะคะไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะเพราะเดิมอันนี้หลังใหม่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หลังใหม่นะคะหลังเก่านี้โดนไฟไหม้ไปแล้วเนาะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่คล้ายเดิมใช่ไหมคล้ายเดิมไม่เหมือนเดิมแต่คล้ายเดิมนะคะเนี่ยค่ะเรากำลังผ่านไปแล้วเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆการกลับแม่ฮ่องสอนนะคะสองข้างทางเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยป่าไม้นะคะเนาะร่มเลยร่มลื่นเลยค่ะนะคะไม่เหมือนกับเวลาที่เราขับไปจังหวัดอื่นเนาะที่จะเป็นอะไรนะคะเป็นที่โล่งๆเนี่ยค่ะแล้วก็แดดเนาะแต่ของแม่ฮ่องสอนเนี่ยค่ะจะพรีเมียมกว่านั้นที่ร่มเงาที่ได้นะคะเป็นร่มเงาของไม้สักทองนะคะเป็นร่มเงาของไม้สักทองสองข้างทางเลยค่ะเนี่ยค่ะมาลองดูนะคะสวยค่ะร่มเย็นนะคะอยู่ในรถได้เย็นสบายไม่ร้อนนะคะบางทีเราเดินทางไปจังหวัดอื่นเนาะสองข้างทางเนี่ยค่ะไม่มีต้นไม้เลยร้อนแล้วก็เมื่อยตานะคะเวลาร้อนเนี่ยเมื่อยตาเพราะว่าตาเราต้องหลีเนาะต้องหลีกระแสงเนี่ยค่ะโอ้ระบบกินที่ใครนะออดีเนี่ยค่ะเพื่อนบรรยากาศดีนะคะดมช่วยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่บ้านแฟนนะคะที่แม่ฮ่องสอนเนาะ เนี่ยค่ะเราสังเกตว่าบ้านแฟนเราก็มีนะคะต้นดอกกุหลาบนะคะแต่เป็นดอกกุหลาบพันเลนบาคาร่าโอ้อยู่ตรงเจ้าที่พอดีเลยนะคะแต่ถ่ายด้านนี้จะย้อนแสงหน่อยนะคะเพื่อนเดิมทีอะค่ะต้นเขาต้นใหญ่มากนะคะเพื่อนๆดูนะเนี่ยค่ะเดิมทีต้นเขาต้นใหญ่มากแต่เมื่อคราวที่แล้วที่เรากลับมาค่ะตอนเมื่อสัก2เดือนที่แล้วค่ะเนี่ยเพื่อนดูนะคะต้นมันเริ่มเลยนะคะเทียบกับมือนะคะกำมือพอดีเลยนะคะต้นเขาใหญ่มากแต่คราวที่แล้วที่เรากลับบ้านมาค่ะพอดีพี่เราตัดแต่งเนาะนะคะตัดแต่งนะคะแต่น้องเขาก็ไม่ตายนะคะน้องเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่จะย้อนแสงนิดนึงนะคะเนาะน้องเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วตอนนี้ก็ออกดอกแล้วเนี่ยค่ะมีอยู่หน้าบ้านมี3ต้นนะคะต้นเมื่อกี้ต้นที่1เนาะต้นนี้ค่ะนี่ต้นนี้ต้นที่2ต้นนี้ต้นที่3พันธุ์เรดบาคาร่านะคะดอกสีแดงนะคะขอสุมาเจ้าที่เจ้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะยอมเอาดอกมาให้ดูสีแดงไร้หนามนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเรดบาคาร่าเนาะสีแดงไร้หนามไม่มีหนามนะคะเนี่ยค่ะอันนี้อีกดอกนึงนี่นะคะเนาะที่แม่ฮ่องสอนต้นใหญ่นะคะต้นนี้นะคะแต่พี่เราก็บอกว่าได้นะคะตัดกิ่งเอาไปปักชำนะคะแจกเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะเจ้าเดี๋ยวในหมู่บ้านเขาหันว่าบ้านหลายๆคนนะคะเปิ้นปลูกดอกกุหลาบเดี๋ยวพาไปเตียวแอวในหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเราลองพอนะเจ้าในหมู่บ้านเนาะว่าจะมีบ้านใดเปิ้นปลูกดอกกุหลาบแล้วมีดอกกุหลาบพันอย่างพ่องนะเจ้าเดี๋ยวเราลองไปพอดูนะเจ้าป่ะเราเดินเที่ยวกันเตียวแอวกันในหมู่บ้านเจ้าตอนนี้นะคะเราเดินกันในหมู่บ้านนะคะเดินกันในหมู่บ้านเนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีโรงเขาเรียกว่าโรงอะไรอย่างเงี้ยวันโรงเนี่ยค่ะ
นะคะจะมีโรงแบบนี้ค่ะโรงสำหรับไว้ห้อยกระเทียมนะคะไว้ห้อยกระเทียมนะคะหอมขาวหอมแดงนะเนาะไว้ห้อยหอมขาวเวลาชาวบ้านปลูกกระเทียมเสร็จแล้วเพื่อจะเอาหอมขาวมาห้อยไว้จะเอาเนาะเอามาห้อยไว้ปลูกกระเทียมเสร็จแล้วเนาะเอากระเทียมมาห้อยไว้นะคะให้มันแห้งให้มันแห้งเพื่อจะพร้อมใช้งานนะคะไปเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ก็เป็นทางเดินในหมู่บ้านนะคะพอดีวันนี้เนาะมีงานศพนี่ค่ะอุ๊ยอันนี้เจอน้องน้อยอยู่ดีๆไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายน้องน้อยคนนี้นะคะแต่เราเห็นว่าน้องน้อยนะคะน้องน้อยกุหลาบน้อยเนี่ยค่ะบ้านอยู่ตรงริมรั้วเนี่ยค่ะเนาะของชาวบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปต่ออ๋อเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านชาวบ้านนะคะก็ปลูกกับกุหลาบกันนะคะเพื่อนดูนะคะดอกสวยเลยดอกสวยเลยนะเจ้าเจ้าป้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะได้ไหมครับได้สวัสดีเจ้าคุณเท่าอยู่ไหนจ๊ะนะคะพอดีวันนี้นะคะมีงานศพงานศพคนแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าน้องเปิ้นเสียชีวิตลงเนี่ยเจ้าด้วยอายุเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วค่ะเนาะแล้วก็ผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะดูหมายเนาะในหมู่บ้านกันนี่ต้นอะไรต้นมะเริ่มเลยนะคะเราเดินไปดูนะคะดอกกุหลาบกันมีพี่ๆชาวระบอยืนเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เนาะนี่ต้นนี้เลยค่ะเพื่อนโอ้ยร้อนจังต้องถ่ายด้านนี้เพราะด้านนี้มองไม่เห็นแน่นอนนี่ค่ะเราเห็นเป้าหมายของเราแล้วนี่คือคุณคนนี้ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวถอยมาใกล้ๆก่อนนี่ค่ะเพื่อนดูนิ้วนะคะนี่ต้นอยู่ตรงนี้นะคะนี่ต้นอยู่ตรงนี้นะคะจืดๆต้นอยู่ตรงนี้นะคะต้นเขาใหญ่มาแบบนี้แล้วฟืดฟาดมาบนรั้วแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่เลยค่ะนี่อันนี้เป็นต้นกุหลาบที่อยู่ริมทางนะคะแต่มีเจ้าของเนาะเจ้าของนะคะโอ้ต้นใหญ่มากขอเอื้อมชิปึ๊บใครดูบ้างว่าพันอะไรเนี่ยค่ะนี่นะคะดอกสีชมพูระเรื่อแอบดมหน่อยหอมไหมโอ้หอมด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะของบ้านนี้นี่บ้านป้าอย่างกับหูแกปลูกทิ้งไว้นะเจ้าบ้านป้าอะไรก็ไม่รู้เราไม่ใช่คนที่นี่นะคะเดี๋ยวต้องถามแฟนเนาะแกปลูกทิ้งไว้นะคะหูแกปลูกเก่งมากเลยต้นโตเลยค่ะต้นเบอร์เริ่มเลยต้นเบอร์เริ่มเลยนะคะจะเดียวกันหรือเปล่านะคะต้นเบอร์เริ่มเลยเพื่อนดูต้นนะคะดูต้นนะคะนี่ยังแบบไม่โค้นนะคะนี่เพื่อนดูนะคะนี่เนี่ยค่ะดูจับมือไปกำมะพร้าวน้ำนะคะต้นเบอร์เริ่มนะคะต้นเบอร์เริ่มเลยนะคะแต่กิ่งก้านสาขาขึ้นมานะคะอันนี้ไม่รู้ตอป่าตอไม่ป่านะคะดูไม่ออกนะคะไม่รู้ว่าจากตอป่าหรือเปล่านะคะแม่สวัสดีเจ้านั่นจบไหมเจ้าไปมาแล้วไปมาแล้วเจ้าพี่แกก็เป็นอย่างยังวันพูกวันพูกเจ้าเนี่ยค่ะวิถีเนาะวิถีชาวบ้านนะคะก็มีงานศพเขาก็ไปกันเนาะเพื่อร่วมเป็นเกียรตินะคะทางสุดท้ายนะคะอีกต้นหนึ่งเพื่อนๆค่ะอันอีกต้นหนึ่งเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่คือตอโคนเขานะคะแล้วก็ต้นเขาฟืดขึ้นมาเนี่ยค่ะปื้ดขึ้นมาเลยล้วงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปเลยแล้วขึ้นไปอีกโอ้โหต้นนี้สูงประมาณเกือบ3เมตรนะคะเนี่ยฝักเต็มต้นเอ้ยนี่ใครเพื่อนๆแต่จะไม่เด็ดนะอันนี้ฝักของเขาของเจ้าของบ้านเขานะคะเพื่อนเห็นฝักไหมคะเนี่ยฝักมาเริ่มเลยฝักสุกละฝักสุกแล้วสวยด้วยนะคะนี่ฝักเต็มต้นเลยแต่เราก็ไม่เห็นต้นเล็กๆนะคะที่อยู่ข้างล่างนะคะนี่ก็ฝักนะคะอันนี้ก็ฝักอุ้ยหนามนะคะระวังนี่ก็ฝักนะคะที่อยู่ในมือนะครับฝักเขาเดี๋ยวเรามาดูหน้าดอกนะคะ
หน้าดอกก็โรยกันไปเยอะแล้วหน้าดอกก็โรยไปนักแล้วนะเจ้าเนาะนี่ยังมีดอกนี้ที่บานอยู่เอชิปอ่ะน้องน้อยโผล่มาหน่อยดูมีกลิ่นหอมนะคะได้กลิ่นเลยนะคะเพื่อนๆรู้ไหมเอ่ยพันอะไรคะเฮากับหูเนาะว่าชื่อพันอะไรอย่างเจ้าเจริญเติบโตเคียงคู่กับน้องโกศลน้องโกศลนะเจ้าเนี่ยค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่ต้นโตนะคะเนี่ยค่ะต้นใหญ่ต้นโตทะลุรั้วขึ้นไปเลยเพื่อนๆคิดดูสิคะถ้าเกิดมีอย่างนี้สัก20-30ต้นนี่ค่ะจะสวยมากเลยเนาะถ้าจะสวยมากงามขนาดเลยจะเดี๋ยวเรามาดูโคนต้นนะคะนี่โอ้โหโคนต้นก็ไม่ธรรมดานะคะเบิ่มเลยนะคะไม่รู้ว่าตอป่าหรือไม่ตอป่านะคะไม่รู้ว่าติดบนตอป่าหรือเปล่านะคะแต่คนสมัยก่อนเนาะเขาไม่ติดบนตอป่าแล้วค่ะเขาได้กิ่งมาเขาก็ปักชำนะคะเขาได้กิ่งมาเขาก็ปักชำเลยนะคะอันนี้ก็เป็นดอกที่โรยแล้วนะคะเขาได้กิ่งมาเขาก็ปักชำเลยนะคะเหมือนพี่เราเนี่ยแหละค่ะที่เขาตัดกิ่งต้นดอกสีแดงเด็ดบาคาร่าไปนะคะน้องแล้วเขาก็เอาไปชำนะคะแบ่งกับเพื่อนๆในหมู่บ้านเนาะแบ่งให้กับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเนาะเขาก็ไม่ได้ว่าต้องมาติดบนตาต่อป่าหรือไม่ตาต่อป่าหรอกค่ะเนาะเขาก็แบ่งกับเพื่อนๆในหมู่บ้านเลยแบ่งกันไปปักชำอะค่ะเขาก็ได้ต้นใหม่นะคะก็เห็นว่าสวยงามดีก็เห็นว่าสวยงามดีไม่ได้มีปัญหาอะไรปะเดินกลับแล้วบอกปะไปละนะคะเนาะตอนนี้ก็เราก็กำลังจะเดินกลับบ้านแล้วค่ะเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าแขกที่เขามางานขาวดำเนี่ยค่ะเยอะแขกมานักแล้วเฮาก็จะต้องปิดละเฮามาเตียวแอลเอียกระดูมางานนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเฮาขอลาด้วยน้องคนนี้นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเฮาลาด้วยน้องคนนี้เจ้าเพื่อนๆเจ้านะคะเฮาได้ขอลาด้วยน้องคนนี้นะเจ้าก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะเจ้ากดติดตามกันเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้กันตัวเฮาก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆตัวนะเจ้าเพื่อนๆก็เป็นกำลังใจให้เฮาตัวนะคะวันนี้เฮาลากันด้วยดอกกุหลาบนะคะต้นใหญ่ๆ2ต้นจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอกนะเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า